าแต่ครูหมอหนังตะลุงและดวงวิญญาณของนายหนังตะลุงทุกๆท่านที่ล่วงลับไปแล้วข้าพระเจ้าจะขอทำหน้าที่สานงานต่อจากท่านเพื่อนำความเถิดสาระวัฒนธรรมบริการสู่สายตาวิมวลชนต่อไปหนังไทยนี้โสตลุงบันดิตมีชื่อเล่นว่าน้องกาเป็นบุตรคนสุดท้องมีจำนวน2คนของคุณพ่อวัดและคุณแม่เล็กเพียรโชติปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแม้ว่าบรรพบุรุษของน้องกาไม่มีใครเลยสักคนที่เกิดเป็นนายหนังตะลุงแต่ด้วยใจรักและความชอบน้องกาจึงตั้งปณิธานมาตั้งแต่วัยเด็กว่าสักวันจะต้องเป็นนายหนังตะลุงให้ได้ขอขอบพระคุณท่านนายกไตรรงค์ใจสบายท่านผู้อำนวยการวัฒนะเผือกเนียมที่เป็นผู้จุลกายฝันได้นำพาน้องกาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของนายหนังตะลุงชื่อดังแห่งจังหวัดตรังนั่นคือหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบันดิตในหลังจากนั้นได้เข้าพิธีครอบครัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปู่ศรีพัฒน์เลือดสกุลฉลามขาวแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังมีอีกหลายต่อหลายอาจารย์อาทิเช่นหนังนั่งหรือชาสิงอาจารย์สิทธิศักดิ์ทองมณีเป็นผู้ชี้แนะแนวทางร่วมกันขัดเกลาเทียรนัยให้น้องกายได้เป็นนายหนังตะลุงอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นน้องกาได้เดินเส้นทางนายหนังตะลุงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ในชื่อหนังไทยนี้สอตะลุงบันดิตเกียรติคุณหรือรางวัลหนังไทยนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหนังตะลุงเยาวชนดีเด่นปีพุทธศักราช2552รางวัลชนะเลิศการประชันหนังตะลุงจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพุทธศักราช2556ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่เป็นนายหนังตะลุงเส้นทางนี้มีแต่รอยดอกกลีบกุหลาบเสมอไปมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆนานาเข้ามาทดสอบความสามารถได้ด้วยใจยึดมั่นถือมั่นที่จะทำหน้าที่สืบสานตำนานศิลป์ถิ่นปักใต้หนังไทยนุ้ยจะขอตั้งสัตย์ปริญาณว่าจะทำหน้าที่เป็นนายหนังตะลุงไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตขอขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นายหนังตะลุงทุกท่านที่เป็นต้นแบบในการแสดงและแรงใจแรงเชียร์จากท่านผู้ชมที่มอบให้เป็นสิ่งที่ทำให้หนังไทยนุ้ยภาคภูมิใจที่จะทำหน้าที่เป็นศิลปินผู้รักษาศิลปะณเวลานี้ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้พบกันศิลปินเลือดคนผมขนมอาคตุกะยามวิกาลนักเล่านิทานยามราจึงเชิญทุกท่านสัมผัสผลงานการแสดงหนังไทยนุ้ยสอตลุงบันดิตได้ณบัดนี้บัดนี้
ราบไหว้บุญคุณพระพุทธนี่ตั้งประตำเล็บลาทรงเดชาบุญคุณงามปราสาทมงบันดาลทรงเสริมสว่างโอวาขึ้นในทางศิลปินเงี้ยเสียงดังฟังดีพอหน้าปานปีแก้วแจงแจมแจวมาชนชมเมื่อกวังแล้วส้มทวินกราบศักดิ์สิทธิ์เทวดาตัวฟ้าดินกราบศักดิ์สิทธิ์เทวดาตัวฟ้าดินแล้วขอให้พินโยยืนกวางเอ๋ยยังยืนนานพอแล้วขอให้พินโยยืนกวางเอ๋ยยังยืนนานThank you.
โอวาตังคูลูกชูวางยกแหววางเกศาตังบุตรสบงวายองพระสัมมานิ้วชายกว่าลูกเนื้อเสียนบัดนี้ตังเตียนทองแล้วว่าเจ้าที่คงพาลีที่ศักดิ์สิทธิ์นางอุทิศใจกายคำคืนนี้ไม่จามองพระคุณพ่อแม่ก็สูงเด่นนะพ่อแม่นะไม่เป็นรองแม่อุ้มทองเวทนามานดอนมาเก้าเดือนงานเด็ดเป็ดรอดแล้วหรือแม่ยอมหมดกลัวลูกน้อยจะได้รสแม่น่าจะเมื่อเมื่อนเมื่อยาแม่เปลือพอก็ระคอยตักเตือนลงจากเรือนแต่ละกลันโอ้วายแม่ระวังตัวกลัวลูกน้อยจะลำบากแม่น่าเสียก่อนโคลจนผมรอดมาได้ยกพ่อและแม่ไว้เนื้อหัวเมื่อยามลูกร้องดังแอแม่แปลตัวใจปันผัวกอดกายแล้วแม่ชายลูกหลับนอนเมื่อผมเติบใหญ่ข้าแวเรียนศึกษาพ่อแม่ปากว่ากูรู้องเอตานเป็นครูสอนให้ความรู้ตุกชันงาจานหน้าตำกันตอนงาจานโซนี่ลูกศิษย์นิทานมีเคยจะปิดบังซ่อนภาษาเหล็กลบบวกคูณงานด้านวิชาการได้สมนี่เรื่องอารมณ์วังพระคุณอาจารย์มาปกแล้วฝ้าระวังตีมาฟังคำคืนนี้พอสิทธิ์พาทีในบทกลอนว่างอาจารย์นรงผู้ตรนนั่งโคตรฟังแกเคยที่ท่านเคยได้สั่งสอนลายอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทดันกาบกลอนทุกตอนลูกย่อไว้ผู้ที่ตรนายเรื่องวิชาว่ายิ่งใจที่ได้มาคำคืนนี้น้องและพี่ที่รายรอบแล้วหรือว่าครอบใจกว่าก็ประคุณน้องและพี่ผู้ที่มีเมตตาก็ประคุณน้องพี่ผู้ที่มีเมตตาและไว้หน้าป้าชมนิยายพอที่ผมนำมามอบให้กับเพื่อนแล้วหน้าป่าจะมียายที่มาหมอบง่ายก็เป็นเป็นผมนั่งไข่หนุ่ยซ่อตะลุงบัณฑิตนะครับศิลปินนั่งตะลุงของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทำความเคารพและก็ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่อุปการะทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังผลงานการแสดงนั่งตะลุงนะครับในเรื่องอาวุธวันซึ่งกระผมนะครับและทางทีมงาน
กว่าจะทำนะครับเป็นบันทึกการแสดงสดเมื่อวันที่25มกราคมปี2558นะครับผลงานชุดนี้ก็ได้บันทึกที่นะครับบ้านวังครกอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั่งตะลุงข้อมอบลิขสิทธิ์ผลงานการแสดงนะครับในเรื่องอาวุธสวรรค์ให้กับบริษัทเคโอไวประเทศไทยจำกัดนะครับโดยนายอ้างกอยวีรพันธ์นะครับได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนๆนั่งตะลุงที่สนใจสามารถจะได้ติดต่อสอบถามเพื่อหาซื้อมาดูมาชมนะครับขอพระคุณผู้สนับสนุนกับสบู่สมุนไพรพึ่งบุญตรานายอ้างนะครับชายเลวรายซิ่วพี่ช่วยกลิ่นกายอ้อมตลอดวันนะครับอันนี้คือผู้สนับสนุนและก็ศิลปินทุกประเภทอยู่ได้ด้วยกำลังใจอยู่ได้ด้วยนะครับแรงใจแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านขอบพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนแผ่นแท้นะครับให้ศิลปินได้มีกำลังใจพี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลาทุกท่านได้ติดตามหาความสุขความสำราญจากนิยายนั่งตะลุงนะครับในเรื่องอาวุธสวรรค์ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับขอความสุขเป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับสวัสดีครับผมThank you.
อและมีปัญหาควรแก้ไขพี่น้องหน้าในตอนนี้มีปัญหาควรแก้ไขในตอนนี้เทคโนโลยีล้ำสมัยจนเกือบจะมองไม่เห็นเป็นสังคมกลมหน้านี่พาลำเค็นคอยแต่คอมเมนต์กดเลยและจองแต่กับไอโฟนเล่นเกมเศรษฐีคุกกี้รันเสียงว่ามันเลื่อยจองแต่เควสเล่นแต่ไลน์ดูแลรายเอ็ดพ้นสวัสดีโซเชียลเข็มสวัสดีโซเชียลเข็มไม่มองคนไม่ก้อยส้นคนยืนนั่งอ๋อคนที่อยู่ข้างกายเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทันสมัยวายกดไลค์โพสต์แชร์อ๋อเพื่อจะออกเปรไลค์เช่นพบเห็นรถชนแล้วคนกำลังจะตายก็กระทายลงยูทูบเพื่อให้แด่ชูบถึงข้อมูลเศร้าเต้นโจนมโจนองและโจก้องสังวนเพื่อจะชวนเรียกไล่ออดเสียงว่าพอได้ลุ้นโจก้องหลับผมยังงงและตีเตอร์ลงทุนเพื่อจะลุ้นแลกเอาไล่ออนี่ไปไหนกันไม่คำนึงความเสียหายในปลายลังว่าจะยังปัญหาเมื่อนึกแล้วน่าสงสารเข้าก้มขึ้นแล้วก้าอนาจารมีเหตุการณ์อยู่ไว้เย็นอรือเจนทุกวันโลกโซเชียลเฟซบุ๊กนี่มีประโยชน์แต่ก็มีโทษปิดไปอตีใหญ่มันไว้ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์รู้ก้าวทรานที่อัปเดตนี่เป็นเหตุผลดีเพื่อว่าติดต่อรวดเร็วได้ทันสมัยได้ทันใจไม่ซอกแซกนี่คือเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายอย่างในทางดีแต่ควรที่สนใจหันมามองคนใกล้ตัวอย่าเท่าแต่นั่งจองนี่มองแต่โทรศัพท์ให้หันกลับมามองคนใกล้นี่จะได้ไหมแม่ตูนูอยู่ในโลกความเป็นจริงสิ่งดีชั่วโลกส่วนตัวโลกออนไลน์นี่คือสิ่งไม่แน่นอนมีหลายคนเสียหายนี่เพราะหลายกับเวทหลายสาเหตุมีไอเอ็นและเป็นอุตาหอนโอ้ผมจึงเตือนน้อมนำแล้วขึ้นมาเป็นคำกลอนผมจึงเตือนน้อมนำเป็นคำกลอนแล้วชายจะซ้อนแต่ตีทักโอ้เพราะผมรักทุกคนOh, oh, 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 oh,
ชีวิตนายหนังใครจะรู้เบื้องหลังอยู่ซึมเศร้าแสนโศกสันด้านหน้าจอมีความสุขสนุกกันหลังจอนั้นคืนขมจมชีวิตมีบางงานท่านดาว่ากระจอกเด็กบ้านนอกคอกนาหน้าบัดสีเพียงผู้ชมสุขเกษมที่เปรมปรีคือหน้าที่นายหนังตะลุงลูกทุ่งไทยกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกๆคนที่หลั่งไหลกันมาร่วมกันไว้อาลัยการจากไปของคุณแม่พร้อมทองพรหมกระผมขอกราบทำความเคารพทุกๆท่านตลอดถึงสวัสดีและขอบพระคุณไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามชมไม่ว่าจะเป็นทาง DVD หรือบางท่านที่ฟังผ่านทางวิทยุหรือหลายคนที่ดูผ่าน YouTube กระผมกราบทำความเคารพทุกๆคนทุกๆท่านถือว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำภาคร่วมสืบสานตำนานศิลป์ถิ่นภาคใต้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ที่หนังตะลุงได้ยืนหยัดรับใช้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับหนังไข่นุ้ยสอตะลุงบัณฑิตกระผมขอกราบขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จว่าความฝันของกระผมนี่เป็นความจริงเพราะมีปณิธานมาตั้งแต่วัยเด็กว่าอยากที่จะเป็นนายหนังตะลุงพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมีส่วนร่วมที่ทำให้ความฝันของเด็กคนหนึ่งได้เป็นความจริงและขอบพระคุณไปยังทีมงานทุกท่านได้ทำหน้าที่ขับกล่อมมอบความสุขพ่อแม่พี่น้องในนามของนางไข่นุ้ยสอตะลุงบัณฑิตครับพี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องจับจองเป็นเจ้าของที่นั่นหาความสุขความสำราญจากสารจินตนิยายที่นำเสนอคืนนี้พร้อมแล้วภูมิใจเสนอจินตนิยายในท้องเรื่องอาวุธสวรรค์จากเนื้อหาสารจินตนิยายอาวุธสวรรค์ในฉากปฐมฤกษ์หรือจุดเริ่มต้นของสารนิยายเรื่องนี้นำสายตามีเกียรติของมิตรรักชมทุกท่านขึ้นมายังดินแดนพระมหานครสุขะวดีได้มีองค์กษัตริย์ปฐมราชและพระนางเจ้านาฏยาทำหน้าที่เป็นประมุขของประชาชนสองพระองค์ได้มีสักขีพยานรักเป็นราชธิดาสาวแสนสวยหนึ่งพระองค์มีพระราชกิจนามอยู่แล้วว่าเจ้าหญิงปานเดือนเวลานี้เจ้าหญิงมีพระชนมายุได้18พระชนมาสาแต่เจ้าหญิงปานเดือนในเวลานี้ก็ไม่มีปรากฏต่อหน้าสายตาท่านผู้ชมหรอกครับในนครสุขวดีแห่งนี้มีเรื่องราวหลายๆสถานการณ์หลายๆเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นวันนี้กษัตริย์ปฐมราชพระนางนาฏยาได้มาพร้อมกันณสถานที่ปราสาทราชธานีแห่งนี้และจะวิสัชนาหรือเสวนาการกันด้วยเนื้อหาสาระใดบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของสารนิยายเรื่องนี้ถ้าพี่น้องติดตามหาความเข้าใจจากเนื้อหาสารจินตนิยายนับตั้งแต่โอกาสนี้ครับมีข้อผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนและขอได้รับคำขอบคุณจากชาวคณะหนังไข่นุ้ยสอตะลุงบัณฑิตขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
เมืองสุขาวดีนี่แสนเลิศแสนประเสริฐหลากหลายนี่หรือไกลสวรรค์งามระยิบระยับตับแสงจันทร์คนสำคัญปฐมราชและผู้เป็นปลาแดนนครนาตยายอดราชีเธอเป็นราชินีนาเคียงคู่บาทบ่ปิดอ่อนี่เรื่องอดีตซ้อนและมีราติดาฟันเดือนแม่งามงอนจอมบางอนเธอสวยสุดแล้วนี่ลูกสวยดุเตพีเราอยากจะง่ายสืบทอดราชยศเธอศึกษาสิ้นวิทยาอ่อสง่าสีรบมนุษย์กุตาพวกนาคีลบลีกนี้แปรไปแล้วรื้อมาลายไปและจะโฆษณาผู้ที่มีฝีมือที่โลกแล้วลือสยเวทอหรือที่ในทางเพศไรตอนเจ้าเจ้ากานาฬิกานี้จะราใจตอนเจ้าเจ้ากานาฬิกาจะราใจอภูวันในสนตนาแล้วกับสมเด็จราชินีด้วยกระหม่อมขอเดชะหม่อมฉันกราบถวายบังคมเพคะทุกกระหม่อมสวัสดีพระนางเธอนั่งตามสบายเถอะนะตามมารยาสายของเธอก็แล้วกันเพคะทุกกระหม่อมชีวิตของคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันก็เหมือนกับพลุที่เจ้าภาพจุดเมื่อตอนหัวค่ำเปรียบเสมือนพลุที่พุ่งระเบิดออกจากลำกล้องแล้วก็ลอยละลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างามแต่ในเมื่อมรยะแรงขับของดินปืนพลุนั้นก็จะต้องตกหล่นสู่พื้นดินเช่นเดิมเหมือนเช่นปืนก็เช่นกันเหมือนที่เรายิงขึ้นบนสวรรค์ยิงขึ้นบนฟ้าเมื่อมรยะแรงขับของดินปืนก็จะต้องตกหล่นสู่หลังคาบ้านเรือนผู้คนได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินอุปมาก็เปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ถึงแม้จะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนจุดจบก็คือหลุมศพหรือว่าเชิงตะกอนทุกคนจะต้องพบกับความตายด้วยกันทั้งนั้นทั้งสิ้นฉะนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจึงไม่ควรที่จะแข่งแย่งชิงดีกันควรที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีที่ฉันต้องตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีบุคคลหลายๆประเภทที่อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมากประเภทของบุคคลที่ฉันจะยกตัวอย่างนั่นคือประเภทของบุคคลลุ่มหลงลุ่มหลงได้แก่หลงอำนาจหลงอบายมุขหลงการพนันหลงผู้หญิงหรือว่าหลงตัวเองอะไรทำนองนี้ทีนี้เมื่อคราวก่อนเจเดงก็ยอมรับว่าฉันเคยจัดอยู่ในประเภทของบุคคลลุ่มหลงเช่นกันเมื่อก่อนเคยหลงอำนาจเคยหลงตัวเองคิดว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านและยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับมาคิดภายหลังเข้าใจแล้วว่าเงินเหล่านั้นร้อยล้านพันล้านก็จริง
แต่มันก็ไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้มีสิ่งใดบ้างเพคะที่เงินซื้อไม่ได้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอันดับแรกที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความสามัคคีของชนในชาติสุขาสกสาสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขแห่งหมู่คณะฉะนั้นแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำหน้าที่เป็นประมุขของประชาชนทั้งประเทศจำเป็นอยู่แล้วที่จะต้องมีหลักธรรมะ10ประการที่เขาเรียกว่าทศพิธราชธรรมในการปกครองบริหารประเทศชาติราษฎรจะใช้อำนาจเงินในการปกครองอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ใจประชาชนได้มีความสุขทั่วทุกหย่อมย่าและทีนี้เรื่องราวความรักหรือว่าเรื่องราวสักขีพยานของเราได้ครองรักกันมาก็เป็นเวลา20กว่าปีฉันต้องการอยากมีราชโอรสไว้เพื่อสืบราชบัลลังก์สักหนึ่งพระองค์แต่เธอก็ไม่สามารถประสูติราชโอรสหมายฉันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราทั้งสองพยายามแต่จะต้องผิดหวังแต่อย่างน้อยลูกหญิงปานเดือนก็คือสักขีพยานรักของเราตอนนี้ลูกปานเดือนก็โตเป็นสาวแล้วเธอก็ได้สำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาตำราการเมืองการปกครองไสยศาสตร์ไสยเวทเธอก็ได้สำเร็จวิชาการเหล่านี้มาเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เล่าลือเล่าขานว่าลูกปานเดือนนิดาของเราถึงแม้เธอจะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีขอบเขตความสามารถที่เหนือกว่าผู้ชายหลายคนอีกด้วยคราวก่อนยินจำได้ว่าเคยได้รับมันหมายลูกปานเดือนจากเจ้าคว้าชายเมฆพัทแห่งนครชวาประเทศเจ้าชายเมฆพัทแห่งชวาประเทศใช่แต่ฉันกลับมาคิดภายหลังคว้าชายเมฆพัทไม่ค่อยเอาทานสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองประพฤติแต่บายามุขคือไม่มีคุณสมบัติของผู้นำซะเลยฉันจึงได้ตัดสินใจทนมั่นลูกปานเดือนกับคว้าชายเมฆพัทและหลังจากที่ได้ทนมั่นเออก็ได้เป่าประกาศจากนครสุขวดีประกาศว่าผู้ชายหนึ่งผู้ชายใดที่รู้ว่าตนเองเก่งหรือมีความสามารถชายหนุ่มคนนั้นนี่เดินทางเข้าสู่นครสุขวดีเพื่อมาประลองฝีมือหรือทดสอบความสามารถวัดกันกับลูกหญิงปานเดือนนิดาของเราผู้ชายหนึ่งผู้ชายใดที่มีความสามารถประลองฝีมือเอาชนะลูกปานเดือนได้ผู้ชายคนนั้นจะได้แต่งงานกับลูกปานเดือนธิดาของเราและขึ้นเป็นผู้นำทำหน้าที่บริหารนครสุขวดีแห่งนี้ต่อไปทุนกระหม่อมทำเช่นนี้เพื่ออะไรฉันไม่เข้าใจก็ฉันต้องการหาบุคคลผู้มีความสามารถเพราะลูกหญิงปานเดือนเธอมีพละกำลังที่เหนือกว่ายักษ์เหนือกว่ามนุษย์แล้วคนที่เหนือกว่าเธอล่ะลองนึกดูสิคนที่มีความสามารถเอาชนะลูกปานเดือนได้บุคคลผู้นั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วบุคคลผู้นั้นแหละในภายภาคหน้าก็จะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำทำหน้าที่บริหารนครสุขวดีอย่างนี้นำพานครสุขวดีเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าไม่น้อยหน้าอารยชาติแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา3เดือนกว่าหลังจากที่ประกาศออกไปกูยังไม่มีใครกล้ามาท้าประลองฝีมือกับลูกปานเดือนทุนกระหม่อมทำยังไงต่อไปเอาเป็นว่าต้องรอต่อไปก็แล้วกันเขาบอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีความพยายามนะเพราะฉะนั้นรอผู้ที่มีความสามารถเดินทางเข้าสู่นครสุขวดีแห่งนี้มาประลองฝีมือกับลูกหญิงปานเดือนและจะต้องได้บุคคลนั้นมาเป็นผู้บริหารนครนี้ต่อไปนะให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันเพคะทุกข์กระหม่อม